สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สอสิวเนศครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirates Channel เป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์มาไว้ในที่นี้จำนวนมากอาจมากจุดในเอเชียนะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์สำหรับรายการที่ท่านกำลังชมอยู่นี้นะครับผมสุวิทย์นาคเกษมและวันดีตรงเนี้ยเดิมเนี่ยเป็นรายการดาวดีเลขเด็กซึ่งจะต้องคู่กับอาจารย์ตายมันกิตาครับแต่ว่าในวันนี้วันที่อัดรายการนี้เป็นวันที่22พฤษภาคมอาจารย์ตายก็สุขภาพยังไม่ค่อยอำนวยนะครับก็เลยขอแรงท่านอาจารย์สอสิวเนศครับอาจารย์ทางด้านวิชาโหราศาสตร์อังควิชาธาตุได้เกี่ยวกับพม่านะครับมาเป็นคู่คิดคู่หูกับผมแทนนะฮะแต่ว่าอาจารย์สอสิวเนศท่านไม่ได้ให้หัวหรอกเพราะท่านก็จะดูดวงอย่างเดียวนะก็แนะนำตัวเองหน่อยอาจารย์สอสิวเนศของผมอาจารย์สอสิวเนศนะครับผมเป็นศิษย์ท่านพ่อขุนดวงสุริยเนตรนะครับผมมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านอาคาวิชาธาตุหรือเรื่องเกี่ยวกับตัวพม่านะครับผมจะออกคำพยากรณ์แล้วก็ทำการสอนด้วยนะครับผมสอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาพระคุณนนท์นะครับแล้วผมมีสอนอยู่ในที่หลายแห่งที่ชมรมเจตนาจารย์ผมก็สอนอยู่นะครับสอนในวันศุกร์ที่9มิถุนายนนี้นะครับการสอนแล้วก็ที่ชมรมที่สมาคมหัวศาสตร์นานาชาติบาคุณนนท์เนี่ยผมก็สอนทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับท่านผู้ใดมีความสนใจที่อยากจะศึกษาหรือจะรับคำพยากรณ์ก็มาผมที่สมาคมได้หรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0814995233ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สุวิทย์การกรในรายการไปเลยนะครับครับผมสำหรับผมสุวิทย์นาคเกษมนะครับเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะโหราศาสตร์ไทยประยุกต์สอนที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ของท่านอาจารย์เจษฎาคำไหลนะครับซึ่งอยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาไปโฆษณาคนฟรีที่วัดสวรรคีรีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดขี้เหล็กนะครับครับก็ตรงนั้นสอนในวันศุกร์ช่วงเวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงสอนวิชาสัตตะเลขานพเคราะห์ในวันพุธที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ช่วงเวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงเช่นกันนะครับในวันพุธและในวันพระหัสบดีนั้นก็มีสอน2ช่วงนะครับสอน2ช่วงคือสอนในเวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงเป็นวิชาสัตตะเลขานพเคราะห์และในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงก็จะสอนอีกช่วงหนึ่งวิชาเดียวกันนะแต่ว่าคนละระดับในตอนเช้านั้นสอนในระดับคนละระดับพยากรณ์แล้วแต่ส่วนในตอนบ่ายก็จะเป็นการสอนในระดับเบื้องต้นนะครับและยังมาสอนในวันเสาร์เป็นการสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ภาคพยากรณ์ซึ่งจะก้าวไปสู่การให้เริ่มที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหรานะครับคือในวันรหัสกับวันเสาร์สองวันนะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์ผมหมายเลข0880172129ท่านอาจารย์ตายวันนี้ไม่ได้มาก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ยังติดตามอยู่นะฮะให้กำลังใจอาจารย์ตายหน่อยนะครับหมายเลข0887550254เดี๋ยวจะยกให้ดูในตอนท้ายเพราะมันจะต้องมาพูดถึงเรื่องตัวเลขดวงดาวทั้งหลายแหล่สำหรับในวันนี้ผมก็จะมาดูดวงของคนที่เกิดในวันพระหัสบดีที่1มิถุนายนหรือดวงโลกที่จะมาในวันนั้นเป็นวันหวยออกพอดีนะครับก็สมมุติดาวณเวลา7นาฬิกาตามวิธีของดาราศาสตร์เรียกว่าดิถีเพียรนะครับเป็น
ป็นการสมผุดดาวณเวลา 7:00 น.ตรงก็จะมองเห็นมองไปที่ดาวต่างๆที่จะมาในวันนั้นนะอาจารย์ก็สำหรับถ้ายังท่านใดจะสนใจดูก็มาดูกับดวงพม่าก็จะมีอะไรที่มีวันอย่างคล้ายๆกันนะแต่วันนี้ผมจะเอาหลักวิชาของราศีจักรนะครับมาดูว่าวันนั้นมีดาวอะไรบ้างที่โคจรอยู่ในราศีต่างๆเราจะต้องเริ่มที่ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์โคจรอยู่ในตำแหน่งเรียกว่าวรโคตรระหว่างของดาวศุกร์ในราศีพฤษภเป็นจุดที่เรียกว่าโลหินีนักสัตว์ที่4เป็นภูมิปาโลแห่งเลิกปาโลแปลว่าผู้รักษาใช่ครับหมายความว่าเป็นเรื่องของผู้รักษาแผ่นดินนะครับคนที่อยู่ตรงนี้ถ้าเราเอาลัคนาวางไว้ที่ดาวอาทิตย์ตรงเนี้ยก็จะเป็นผู้คนที่เกิดในตรงเนี้ยก็จะเป็นคนที่เป็นอาจจะเป็นผู้บริหารหรืออาจเป็นผู้นำในระดับสูงเป็นผู้บริหารทางด้านพวกเรียลเอสเตทหรือผู้บริหารราชการแผ่นดินนะครับก็ค่อนข้างจะสูงก็ดาวอาทิตย์ก็มาที่นี่มาที่ลัคนาตรงนี้นะคนที่อยู่มีลัคนาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วดาวที่โคจรเข้ามาทับลัคนาอยู่ในตรงไหนว่าเพื่อว่าตรงนี้ตีว่าให้คุณสำหรับคนราศีพฤษภอาจารย์ต่อมาเราก็มันการวางลัคนาเมื่อสักครู่กับทีมงานตลอดการวางลัคนาเป็นการวางลัคนาแบบไหนเราเป็นนักโหราศาสตร์ครับคือการวางลัคนาตามวางลัคนาตามหลักของวิชาราศีจักรเนี่ยวางได้สามวิธีคือหนึ่งดูที่เวลาตกฟากนะครับเวลาตกฟากแล้วก็เราก็มาคำนวณว่าไปอยู่ในราศีใดลัคนาอยู่ในราศีใดสองดูที่จันทร์กำเนิดจันทร์กำเนิดนี่เราในกรณีที่ไม่รู้เวลาตกฟากนะดูที่ดาวจันทร์เลยแล้วจันทร์กำเนิดอยู่ในตำแหน่งไหนอย่างในกรณีวันพฤหัสบดีเนี่ยที่หนึ่งเนี่ยเป็นวันพฤหัสบดีขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจ็ด577วันพฤหัสบดีเจ็ดค่ำเป็นวันมหาสิทธิโชคหมายถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันนี้นะเด็กที่เกิดในวันนี้นะโตขึ้นจะเป็นผู้ที่มีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะจะเป็นเจ้าคนไหนเกิดเป็นผู้สำเร็จที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในดาวพฤหัสหมายถึงพวกนักวิชาการและมาเจ็ดค่ำด้วยเจ็ดกับห้าคู่นี้เขาเรียกว่าคู่นักปราชญ์ราชบัณฑิตก็เป็นนักวิชาการระดับสูงนะผู้บริหารประเทศครับผู้บริหารประเทศแล้วในเดือน7ด้วยถ้าตามหลักวิชาของสัตตาเลขานุปกรณ์คนเดือน7นี่ดาวจันทร์จะขึ้นไปเป็นมหาอุดนะถ้าดูในตำแหน่งมหาอุดดาวจันทร์เป็นมหาอุดคนเกิดวันพฤหัสด้วยดาวพุธก็เป็นมหาอุดด้วยโอ้2กับ4คู่โชคเทวดาเพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดตรงนี้โอ้โหสุดยอดนะครับเรามาดูที่ดาวจันทร์เนี่ยจันทร์กำเนิดครับดาวจันทร์ณเวลา 7:00 น.ไอ้ตรงนั้นเรามาดูที่เวลาที่สลากินแบ่งรัฐบาลออกณเวลาตอนนั้นช่วงเวลานั้นใกล้ๆเลขท้าย2ตัว3ตัวออกแล้วเลขท้าย3ตัวออก2ตัวออกมาถึงระบัน1ดอกก็จะเป็นช่วงที่ดาวจันทร์จะโคจรเข้าอยู่ในระหว่างลูกที่5ของราศีกลางธาตุไฟคือราศีสิงห์นะครับณจุดนี้เองเป็นวรโคตรระหว่างเหมือนกันจะวางลัคนาไว้ตรงนี้ก็โอเคอยู่ในวรโคตรระหว่างทั้งคู่นะวางไว้ที่อาทิตย์ก็ได้วรโคตรระหว่างในโลหินีนักสัตว์ที่4มาวางอยู่ตรงนี้ก็เป็นราศีที่เต็มเลิกกันคืออยู่ในมหัตถโนแห่งเลิกซึ่งเป็นเรื่องของคนที่มีความฉลาดเฉลียวในการที่ทำมาหากินนะวางแผนการทำมาหากินเข้าพ้นได้ดีถึงสร้างตัวเองเป็นเศรษฐีได้ตรงนี้ลักษณะตรงนี้ก็ให้คุณสูงนะครับเมื่อเรามองไปให้ทุกที่แล้วนะครับเราก็จะมองเห็นว่าในราศีเมษซึ่งมีดาวพุธโคจรอยู่แต่พุธเนี่ยในราศีเมษเนี่ยตามหลักวิชาโหราศาสตร์เขาบอกว่าเมษไม่มีเสาและสีหมายความว่าดาวเสากับดาวพุธดาวสีพุธอยู่ในราศีเมษแล้วไม่ให้คุณไม่มีเสาและสีนะแต่เรามาเหลือบที่ดาวหกดาวศุกร์ซึ่งย้ายข้ามมาแล้ว
ข้ามจากราศีมีนเข้ามาจากตรงที่เป็นราศีมีนนั้นดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งมหาบุตรพอข้ามมามันยังอยู่แถวเราลูกแรกอยู่ในวรโคนวางของดาวอังคารเป็นคู่โชคเทียมต่อกันนะครับซึ่งให้คุณเป็นวรโคนวางของดาวอังคารด้วยเราให้คุณตำแหน่งนี้เองดาวศุกร์จึงได้เรียกว่าอุจจาภิมุขณวางลงลูกนี้เองก็ยังมีดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยูอยู่ประกบคู่กับดาวหกอยู่ด้วยอยู่ในระหว่างดาวสามมันก็ดูแล้วก็ยังดูดีนะมาเลือกมามองในราศีธาตุไฟปลายธาตุก็คือดาวในราศีธนูมีดาวเจ็ดนะมีดาวเจ็ดอยู่เป็นถึงถอยหลังก็จริงเนี่ยแต่พวกเรานี้มันตรีโกณกันคือ789เอ้ย780มันเป็นพวกธาตุเดียวกันธาตุเดียวกันเพราะฉะนั้นว่ามันอยู่ในส่วนที่เป็นตรีโกณต่อกันเนี่ยจึงให้คุณนะจึงให้คุณนะครับก็สรุปว่า3ราศีนี้ยังทรงคุณค่าอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าพวกนี้ดาวใหญ่อยู่เป็นปีนะยังให้คุณอยู่นะครับก็ราศีเมษราศีสิงห์ราศีสิงห์ราศีธนูยังให้คุณอยู่เมื่อมองมาที่ตีโกนกันนะครับตีโกนกันแล้วดาวที่เป็นตีโกนกันอีก2ราศีก็คือราศีพฤษภตีโกนกับดาวตีโกนกับอะไรราศีกันซึ่งมีดาวพฤหัสถอยหลังอยู่ดาวพฤหัสตีโกนกับดาวอาทิตย์ที่อยู่ในราศีพฤษภคู่นี้เป็นคู่มิตรครับคู่มิตรสําคัญครับมีสําคัญแล้วยังตีความว่าเป็นคู่โชคเจริญได้ด้วยเพราะนั้นตรงนี้2ราศีนี้จริงยังให้คุณอยู่แต่เมื่อเราไปมองเรามันมีละการดาวดีเล็กเดียวผมก็ยังเป็นติดใจกับดาวเก้าครับเมื่อโมที่แล้วให้ไปมันไม่ออก2ตัว3ตัวต้องตัว3ตัวบนไปออก3ตัวหน้าก็มีคนถูกก็ขอบคุณมาแต่คนที่เขาไม่ถูกเขาก็ด่ามันก็เรื่องปกตินะฮะคือคนคาดหวังก็เยอะก็มันมีอย่างมันมีตัวอย่างว่างวดก่อนหน้านู้นไอ้9 2 3มันถูกครับเขาก็บอกว่าจะโทรกระดาษทางคำนี้ว่าจะสมนาอาจารย์แต่ว่าคนว่าเงียบต้องหายไปแล้วก็เลยพร้อมกันหลังก็เก็บเงินมาไว้แทนหมดที่แล้วเรียบร้อยก็คุณผิดจัดจ่าของตัวเองเพราะว่าการที่เราได้โชคลาภหรือนะครับบางครั้งเราก็ต้องเก็บเงินไปทำบุญบ้างหรือทำตั้งส่วนอะไรบ้างหรือว่าทำบุญครับให้คนปิดการโรงพยาบาลส่งหรือให้พวกคนที่ได้โอกาสกว่าโอเคนะเดี๋ยวเพื่อทำเพื่อทำให้ครูอาจารย์เนี่ยเขาก็ได้มาช่วยมาส่งมาเสริมให้เราในช่วงที่เราถึงต่อไปนะครับก็มาดูที่ดาวเก้าถ้าดาวเก้าเนี่ยมาถ้าสำหรับคนราศีจริงนะฮะดาวเกตเก้าเนี่ยเป็นดาวที่ให้คุณครับเป็นดาวที่สนับสนุนส่งเสริมเพราะนั้นคนราศีจริงก็ยังทรงคุณค่าอยู่นะในขณะเดียวกันที่ไปเล็งกับเมื่องวดที่แล้วผมไปยึดเอาเลข3ว่าไปเล็งดาวอังคารได้กีตาเกมแต่ก็1ก็อยู่ด้วยแต่ไม่มอง1เลยออกกลางโอเคแต่วันนี้มองไปแล้วแต่ว่าผมก็จับไว้ที่9ตัวเดียวนะว่า9ก็ยังมีพอเมื่อคิดสมุดที่แล้วมาแล้วมองตรงไหนมันก็หนีไม่พ้นนะครับก็เลยมองไปที่เลข9ในราศีพิจิกด้วยและถ้าเราไปดูที่ราศีมิถุนท่านลมก็เป็นทำมุมตีโกนกับดาวเนปจูนซึ่งอยู่ในราศีกุมท่านลมเหมือนกันนะการตีโกนกันคือเป็น5ต่อกันเป็น5เป็น9ต่อกันก็ให้คุณและดาวเนปจูนเนี่ยเปรียบเสมือนนะดาวศุกร์มันก็เลยไปสอดคล้องว่าดาวศุกร์ไปอยู่ระหว่างดาวอังคารดาวอังคารอยู่ระหว่างตัวเองอยู่ในราศีมิถุนและตีโกนกับดาวเนปจูนซึ่งเสมือนดาวศุกร์เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ผมมองไว้3ตัวเนี่ย9 6 3ครับมองเอาไว้นะว่ามันโดดเด่นครับแล้วก็เลข0จะไปไหนอ่ะมันก็เด่นเหมือนกันมันก็วรโคตรเหมือนกันครับแล้วดาว5มันก็ยังตรีโกณเหมือนกันตรีโกณมันงวดก่อนรู้โลก3 5ข้างบนอาจารย์ตายก็ให้นะครับเป็น5 5 3 5นะ3 2 5แล้วงวดที่แล้วก็3ก็5 3ตรงๆอาจารย์ตาในตัวยอดนะเสียใจวันนี้ไม่มาไม่เป็นไรครับถ้าว่าคิดถึงหรือได้กำลังใจก็ขอคุยกับมหาอาจารย์ตาครับตามเลยที่ตัวสาระทุกสุขหรือจะแถมพ่วงด้วยว่าอาจารย์มีเลขอะไรเด็ดๆบ้างอะไรเนี่ยอาจจะกระซิบถามแกผมก็เลยมองไปที่เลข5ด้วยนะ5ก็ยังรู้ยังมองออกวันพฤหัส
วันพฤหัสแล้วเป็นวันพฤหัสที่โดดเด่นที่สุดวันพฤหัสที่มหาสิทธิโชคยังไงถ้าผมไปทิ้งดาว5นี่ผมก็ต้องเขหัวตัวเองแล้วนะครับดาว5ก็ยังสมมูลค่าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ดาว9เนี่ยอยู่ในระหว่างดาว5ก็เผื่อไว้นะก็แล้วแต่ว่าจะเล่นกันไปก็แล้วแต่คนที่เขาเป็นมวยอ่ะเขาหมุนไม่จะถูกจะได้จะจับคู่ดาวถึงได้แต่ไอ้ผมเนี่ยผมก็เอาตรงเนี้ยโดดๆของผมเนี่ยว่าผมจะซื้อลอตเตอรี่963ส่วนจะ95อะไรเนี่ยผมไม่มีสตางค์มากพอเรื่องขนาดนั้นมันไม่ก็ถูกแล้วก็นี้ก็คือว่ามี0กับ5อีกด้วยก็ไปแยกกันว่าจะเล่นบนจะไปแทงซื้อลอตเตอรี่หวังรางวัลที่1หรือจะเอามักน้อยเอาแค่2ตัวแต่ถ้า2ตัวมันถูกบ่อยๆมันรวยนะโอเคนะฮะก็ตัวเลขก็มีประมาณนี้แล้วก็เราว่าสมควรที่จะเฉลยให้ท่านฟังเออโอเคชมได้ๆก็ยกป้ายกันเลยนะเราวันนี้เปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่ยกก็มาเป็นอาจารย์ธนภัทรสอศิวะเนตรสอศิวะเนตรครับศิวะเนตรนะครับก็นี่หมายเลขที่อยู่ตรงนี้คือคำเรียกของอาจารย์ต่ายนะครับยังไงก็ให้ไปโทรให้กำลังใจอาจารย์ต่ายบ้างนะครับเดี๋ยววันหน้านี้อาจารย์ต่ายก็คงจะมาเธอได้กำลังใจเยอะๆนะเพราะว่าอาจารย์ต่ายนี่แกคงจะหายไวบางทีแกบอกแกมันก็สบายกับตรงนี้ที่ผมทำตารางไว้ตรงนี้มันเป็นชุดที่ผมคิดเอาไว้เมื่อประมาณกับ20ปีแล้วนะก็ว่าเนี่ยผมเป็น9 6 3ใครจะกลับมาตรงไหนก็ว่ากันไปแต่ว่าของผมเนี่ยผมจะซื้อหมดแค่นี้ก็ผมแบบเอาว่าวัดดวงใบสองใบซื้อมากผมไม่ถูกจำตื่นนอนถูกครับถ้าไปซื้อแบบหวังทุ่มเทเต็มที่มันก็หลุดได้นะหลุดได้แล้วก็มานั่งกดโอเคนะพอเป็นเอาพอของปากของคอให้รู้ว่าเรามีโชคจริงหรือเปล่าแล้วจังหวะเอากันว่าคนวันพระรหัสบดีวันที่1มิถุนายนเป็นวันมหาเศรษฐีโชคของคุณตามผมไว้รวมทั้งคนปีคุณปีมะโรงด้วยเปล่าครับก็น่าจะอนุโลมได้แต่ว่ามันคงไม่เป็นเพราะมันเป็นวันพระรหัสเราที่วันพฤหัสนะครับแต่คนปีคนเดือน5เดือน12คนปีมะโรงปีกุลตามเกณฑ์ตามหลักวิชาจากการเลขานุเคราะห์เขามีดาวที่เป็นมหาอุดถ้ายิ่งเกิดตรงนั้นด้วยนะแล้วก็มีดาวที่เป็นราชาโชคคนเกิดวันพฤหัสด้วยเกิดเดือน5ด้วยคุณมีสุดรางวัลใหญ่นะเพราะตำแหน่งดาวเสาร์กับดาวราหูซึ่งเป็นคู่มิตรกันเนี่ยในทางที่จะต้องเสี่ยงโชคเนี่ยมันได้ราชาโชคตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาแล้วเดี๋ยวท่านอาจารย์สอศิวะเนตรจะมีอะไรฝากกับท่านผู้ชมเพื่อที่ว่าจะชวนถ้าชวนมาเรียนนะวิชาคณิตศาสตร์ประมาณไม่ธรรมดานะครับก็ฝากความสนใจด้วยครับท่านผู้ใดมีความสนใจนะครับอยากจะศึกษาวิชาอังคาวิชาธาตุเลยจากตัวพม่าระบบท่านพ่อคุณดวงนะครับก็สนใจก็มาสมัครเรียนได้นะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาปากขุนนนท์นะครับผมจะเปิดสอนทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วถ้าหากว่าจะไปผู้ใดมีความสะดวกที่จะไปชมรมเจตนาจารย์นะครับวัดขี้เหล็กนะครับหรือวัดสุวรรณคีรีนะครับผมจะทำการสอนในวันศุกร์ที่9มิถุนายนนี่นะครับสอนระบบตั้งแต่พื้นฐานแล้วก็แอดวานซ์ด้วยนะครับถ้าผู้ใดมีความสนใจก็มาศึกษาและมาเรียนได้ฝากเบอร์โทรศัพท์แล้วเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0814995233นะครับท่านผู้ใดมีความสนใจที่อยากจะศึกษาหรือจะมาครับการพยากรณ์ก็ติดตามมาทางผมมาได้นะครับสำหรับผมนะครับสุวิทย์นาคเกษมนะครับก็รายละเอียดบอกไปแล้วแต่ขอฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะสำหรับท่านที่สนใจที่จะเรียนหรือจะให้ดูดวงหรือจะให้วางเลิกต่างๆนั้นก็ติดต่อได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0880172129นะครับสำหรับวันนี้เห็นว่าสมควรแก่เวลานะขอยืมตัวท่านอาจารย์สอศิวะเนตรมาเป็นคนนั่งเคียงแล้วผมก็ยากพูดอยู่คนเดียวไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ขอกลับลาไปก่อนสวัสดีครับพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ